你好，老师。现在好。เด็กได้เพื่อน同学们早上好，那我们开始上课吧。ครับที่แล้วเราทำแบบบรรที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมคะพวกวลีประโยคนะคะที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ของบทนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะคะทำแบบบรรเสร็จแล้วเดี๋ยวคาบนี้เราจะเรียนเครื่องเวิร์นนะคะค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่54เลยค่ะที่二十课ที่二十课บทที่20นะคะชื่อเรื่องคือ祝你生日快乐นะคะท่านนักเรียนก็รู้แล้วว่าแปลว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้คนมีความสุขในวันเกิดนะคะ祝你生日快乐ประโยคนี้ต้องรู้จักนะคะมาดูที่เครื่องเวิร์นอีเลยค่ะเครื่องเวิร์นอีนะคะชื่อเรื่องของเครื่องเวิร์นอีคือ你哪一年大学毕业นะคะซึ่งก็คือประโยคแรกเลยนะคะ你哪一年大学毕业อยู่ในแบบฝึกหัดเราเคยเจอ你哪年大学毕业ใช่ไหมคะที่นี่คือหน่าอี้เหนียนแต่ว่าเหมือนกันนะคะเหมือนกันหน่าเหนียนก็คือหน่าอี้เหนียนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มนะคะสองข้อ A นะคะไมลี่อ่าน A แล้วก็แปลนะคะ你哪一年大学毕业คุณเรียนจบมหาลัยปีไหนต้องนะคะหน่าอี้เหนียนหรือว่าหน่าเหนียนแปลว่าปีไหนนะคะต้าเฉวคือมหาวิทยาลัยปีเย่สำเร็จการศึกษาก็คือเรียนจบนะคะคุณเรียนจบมหาลัยปีไหนนะคะที่นี่น่ะมหาลัยก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ใช่ไหมคะเช่นจงเฉวปีเย่เรียนจบมัธยมใช่ไหมคะเกาจงปีเย่เกาจงก็คือมัธยมไปนะคะ小学毕业เรียนจบประถมศึกษาให้หมดต่อไปข้อ B นะคะวางเฉยค่ะ明年你呢？ปีหน้าคุณล่ะโอเคค่ะ明年แปลว่าปีหน้านะคะ你呢แล้วคุณล่ะหมายถึงว่าแล้วคุณล่ะคุณเรียนจบมหาลัยปีไหนต่อไป A นะคะใช่ค่ะว่า后年你今年多大我后年后年แปลว่าปีอีกสองปีหน้าฉันอีกสองปีหน้าคุณปีนี้ปีนี้
ัวต้าถามอะไรตัวต้าถามอายุปีนี้คุณอายุเท่าไหร่โอเคถูกต้องนะคะอ่ะนี่เนาะแล้วคุณล่ะก็คือแล้วคุณเรียนจบมหาลัยปีไหนหัวเข้าเนี่ยเข้าเนี่ยคือ2ปีหน้านะคะฉันเหรอฉัน2ปีหน้าจะเรียนจบนะคะ你今年多大今年ปีนี้多大อายุเท่าไหร่นะคะปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ต่อไปปีนะคะอ่ะแคลรี่ค่ะ我21岁。什么来着？21岁。ฉันเกิดวันที่21。ข้างบนข้อ A ถามว่าปีนี้คุณอายุเท่าไหร่เราจะตอบว่าเกิดวันที่21ฉันอายุ21 ปีคำว่าสุยแปลว่าปีนะคะช่วยแบบว่าปีของอายุอัว21ก็คือฉันอายุ21ปีนะคะไม่ใช่เข้านะคะเข้าที่เป็นวันที่ไม่ใช่นะคะเราดูให้ปีก่อนเดี๋ยวต้องดูข้างล่างข้างบนข้างล่างด้วยว่าเขาพูดถึงอะไรแล้วนะคะข้อปีต่อว่าฉันอายุ21ปีต่อไปนะคะนโมค่ะข้อ A อยู่เช่นเมื่อเตใช่ยังไงดีสู่什么的ปีนัสสัตคุณเกิดปีนัสสัตอะไรต้องนะคะสู่ก็คือเกิดในปีนัสสัต什么อะไรนะคะก็คือคุณเกิดในปีนัสสัตอะไรข้อปีนะคะฟ้องค่ะชูโกเต้ชูโกเต้แปลว่าอะไรคะโกคืออะไรปีหมาเกิดในปีนักสัตว์หมาหรือว่าปีหมานะคะสูเก่าเด้อสูเก่าเด้ออันนี้ก็คือเครื่องวันอีนะคะเครื่องวันอีชื่อเรื่องคือ你哪一年大学毕业คุณเรียนจบมหาลัยปีไหนนะคะเราต้องพูดได้ว่าปีนี้ปีหน้า2ปีหน้า3ปีหน้าก็ว่าไปนะคะอีกเรื่องนึงอายุเท่าไหร่你今年多大你今年多大ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่นะคะตอบอายุเวลาตอบอายุเสร็จแล้วตามด้วยคําว่าช่วยช่วยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือสู่什么的สู่什么的ไม่รู้ว่านักเรียนยังจําได้มั้ยว่าตัวเองน่ะสู่什么的นะคะเกิดในปีนักศัตอะไรอันนี้คือเครื่องวันอีนะคะไม่มีอะไรยากดูต่อไปเนี่ยเครื่องวันอ้อเครื่องวันอ้อคือ祝你生日快乐祝你生日快乐นะคะก็คือตรงกับหัวข้อของบทที่20สุขสันต์วันเกิดแสดงว่าบทนี้ต้องเกี่ยวกับวันเกิดนะคะต่อไป A นะคะว่าค่ะว่าอันเอนะคะครับผมหนีเตอเชิงรื้อชื่อจีอีเวจีห้าวจีเย่จีห้าวตรงแปลจีแปลว่าอะไรคะคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ปีไหนมีคำว่าปีไหมมีคำว่าปีที่แบบเนี้ยนะคะอ๋อไม่มีครับคุณเกิดวันเกิด你的生日你的生日
แปลคำว่าเชิงฤดูก่อนแล้วก็ถอยกลับไปข้างหน้าแปลว่าอะไรวันเกิดของคุณวันที่เท่าไหร่แค่ถามวันที่หรอคะแล้วเยื่อคืออะไรเยื่อว่าเตอเชิงฤดูชื่อเยื่อชื่อปลาเห่าเจนเห่าชื่อปิงชีเร็วแอลไม่ฟังหรอกสิลูกเอาลืมอ๋อโอเคนู้นเรียกไปเยื่อไม่เราสิถามว่าแล้วเยื่อแปลว่าอะไรคำว่าเยื่อแปลว่าอะไรนะคะเยื่อแปลว่าเดือนครับแปลให้ครบนะคะวันเกิดของคุณคือวันเกิดของคุณคือเดือนที่เท่าไหร่จบแล้วเหรอวันเกิดของคุณเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรใช่ค่ะก็แค่นั้นแหละนะคะ你的生日วันเกิดของคุณ是แปลว่าคือแล้วว่าเป็น几月เดือนไหนเดือนที่เท่าไหร่แล้วว่าเดือนอะไรนะคะ几号วันที่เท่าไหร่เราต้องรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างไม่ใช่ว่าประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขาบอกชัดเจนแล้วว่า月กับ号นะคะแล้วเวลาแปลเราก็แปลเหมือนกับภาษาไทยใช่ไหมคะภาษาไทยจะเอาวันที่ขึ้นก่อนก็เราก็แปลคำว่าวันที่ก่อนวันเกิดของคนคือวันที่เท่าไหร่กี่ข้อเดือนอะไรนะคะวันเกิดของคนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรต่อไปแอลอ่านข้อปีใหม่นะคะโอเคว่าเตอเชิงลือชื่อเยื่อชื่อปลาเห่าเจนเห่าชื่อติงชีลิวแต่ว่าวันเกิดของฉันคือวันที่18เดือน10เดือน10คือเดือนอะไรเดือนตุลาเจนเห่าชื่อติงชีลิวก็ดีคือวันเสาร์โอเคถูกต้องนะคะ我的生日是十月十八号วันเกิดของฉันคือ18号วันที่18 10月ก็คือเดือนตุลานะคะ正好คำว่า正好จะมีความหมายว่าบังเอิญหรือว่าพอดีกำลังดีนะคะพอดีเป็นวันเสาร์นะคะบังเอิญเป็นวันเสาร์นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นวันจันทร์หรือว่าถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์สักวันเราอาจจะไม่ใช้คำว่าจึงเขานะคะบังเอิญเป็นวันจันทร์บังเอิญเป็นวันอังคารมันคือส่วนมากจะเป็น5วันที่เป็นวันทำงานส่วนน้อยจะเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าวันเกิดเราเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราไม่ต้องใช้คำว่าจึงเขาก็ได้นะคะเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่ใช่วันแบบวันพิเศษอะไรสักอย่างอ่ะ正好是星期六เพราะว่าวันเสาร์เป็นวันที่หยุดด้วยใช่ไหมคะต่อไป A นะคะเมลี่ค่ะชื่อมา你打算怎么过ใช่ไหมคุณวางแผนฉลองยังไงโอเคถูกต้องนะคะใช่มั้ยก็คือจริงเหรอใช่เหรอเป็นวันเสาร์เหรอใช่เหรอ你打算怎么过打算怎么过เคยเจอในวลีแล้วนะคะ打算วางแผน怎么过怎么อย่างไร过คือฉลองนะคะคุณวางแผนจะฉลองยังไงตรงกับวันเสาร์ใช่เหรอคุณวางแผนจะฉลองยังไงต่อไปดีนะคะก็คือวันเกิดของดีนะคะวางสินค้า我准备举行一个生日晚会你也来参加好吗
ฉันเตรียมตัวจัดงานเลี้ยงวันเกิดตอนกลางคืนคุณก็มาเข้าร่วมด้วยดีไหมถูกต้องนะคะ我准备准备ก็คือเตรียมตัวนะคะเตรียมตัว举行举行คือจัดงานจัดกิจกรรมนะคะ举行一个生日晚会นะคะฉันวางแผนฉันเตรียมตัวจัดงานเลี้ยงวันเกิด晚会คืองานเลี้ยงกลางคืนใช่ไหมคะ生日คือวันเกิดงานเลี้ยงวันเกิด1งานใช่ไหมคะ一个เป็นลักษณะนามของ晚会งานเลี้ยงฉันเตรียมตัวจัดงานเลี้ยงวันเกิด1งาน你也来参加คุณก็มาเข้าร่วมด้วยพอมาดีไหมได้ไหมค่ะ你也来参加คุณก็มาเข้าร่วมนะได้ไหม参加เข้าร่วมค่ะดูตรงนี้นะคะ举行晚会举行生日晚会ต่อไปข้อ A ถามนะคะก็คือ B น่ะจัดงานนะคะ A ถามถามฟ้อนค่ะฟ้อนอ่าน A นะคะฮัลโหลครับเฉินมาชื่อเจียนจูสิง什么时间举行？什么时间举行？时间可以来看。时间是。เวลา OK， 要举行嘛？举行。举行。แปลว่าเพิ่งแปลไปอยู่ข้างบนนี้เลยนะ我准备举行一个生日晚会举行จุกสิงถ้าจำไม่ได้ก็ดูที่คำศัพท์นะคะจุกสิงคืออะไรอยู่ในคำศัพท์ข้างล่างสุดเลยเจอยังคือผมไม่ได้จดแสดงว่าวันที่เรียนคำศัพท์ไม่ได้เข้าเรียนเนาะแล้วก็ไม่ได้ตามงานหรอใช่ครับแสดงว่าคำศัพท์ก็ยังไม่เสร็จใช่ครับจุ๋ยสิงจุ๋ยสิงแปลว่าจัดนะคะจัดแบบจัดกิจกรรมจัดงานนะคะจัดทีนี้ลองแปลใหม่什么时间举行จัดงานเวลาไหนถูกต้องนะคะ什么时间ก็คือเวลาอะไรนะคะก็คือเมื่อไหร่什么时间เวลาอะไรเมื่อไหร่จัดตอนไหนจัดเมื่อไหร่จัดในเวลาอะไรจัดในเวลาไหนนะคะ什么时间ค่ะเราจะเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็น什么时候什么时候ที่เป็นเมื่อไหร่ตอนไหนเราอาจจะตอบเป็นเวลาเลยอ่ะกี่โมงกี่นาทีอาจจะตอบเป็นอ่ะปีหน้าเดือนหน้าอาทิตย์หน้านะคะตอบเป็นเวลาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น什么时间ส่วนมากเราต้องบอกเป็นชั่วโมงเลยนะคะว่ากี่โมงอย่างน้อยต้องบอกกี่โมงนะคะคือก็จะบอกว่าปีหน้า2ปีหน้าแบบนี้ไม่ได้นะคะมันนานไป什么时间举行ก็คือจัดเมื่อไหร่ต่อไปข้อ B นะคะว่าค่ะว่าอันดีนะคะ
ชิงชิงชีริ้วหวานช่างชีเตี้ยนชิงชีริ้วหวานช่างชีเตี้ยนวันเสาร์晚上七点怎么了ตอนเย็น ตอนเย็น七点了1ทุ่ม ถูกต้องนะคะ星期六คือวันเสาร์晚上คือตอนเย็นแล้วว่ากลางคืนนะคะ7เดียนก็คือ7โมงตอนเย็นตอน7โมงภาษาไทยก็คือ1ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าวันเสาร์ตอน1ทุ่ม晚上7เดียนรวมแล้วภาษาไทยก็เรียกว่า1ทุ่มไม่ต้องพูดคำว่าตอนเย็นแล้วใช่ไหมคะวันเสาร์ตอน1ทุ่มนะคะต่อไปนะโมค่ะใช่เนี่ยใช่หน่านะคะมีตัวเขาเขียนผิดต้องลบตัว n ตัวที่สองออกนะคะต้องเขียนแค่ n a r นะคะใช่หน่าใช่หน่าสารมอใช่หน่าคืออะไรคะใช่หน่าแปลว่าเขาจะจัดงานแล้วแล้วบอกเวลาแล้วยังต้องบอกอะไรด้วยที่ไหนใช่หน่าแปลว่าอยู่ที่ไหนนะคะใช่แปลว่าอยู่หน่าก็คือที่ไหนนะคะควรรู้นะคะใช่หน่าอยู่ที่ไหนต่อไปแฮร์รี่ค่ะครับจิ้วได้วอเตอร์ฝังเจียนแปลว่าก็ที่ห้องของฉันถูกต้องนะคะจิ้วได้我的房间นะคะจิ้วก็ได้อยู่ก็อยู่我的房间房间คือห้องนะคะห้องของฉันใช่หน่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ห้องของฉันอยู่在我的房间ก็อยู่ที่ห้องของฉันก็อยู่ที่ห้องของฉันอยู่在我的房间ต่อไปค่ะใช่ค่ะ好我一定去祝你生日快乐。ให้จบเลยอีกครั้งเสียเสียตกลงฉันไปแน่นอนสุขสันต์วันเกิดจะไว้เจอกันเสียเสียคือไว้เจอกันเหรอลาก่อนลาก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนนะเธออ๋อขอบคุณเธอไม่เข้าเรียนนานเธอลืมเลยเสียเสียโอเคค่ะชื่อเชียร์แปลว่าขอบคุณนะคะอ่ะไอบอกว่าเขาได้ตกลง我一定去ฉันไปแน่นอนนะคะฉันไปแน่นอน祝你生日快乐นะคะอ่ะสุขสันต์วันเกิดก่อนละกันนะคะสุขสันต์วันเกิดจริงๆแล้วยังไม่ถึงเลยใช่ไหมคะชื่อเชียร์ขอบคุณชื่อเชียร์คือขอบคุณนะคะอันนี้ก็คือ课文二祝你生日快乐นะคะเขาก็พูดถึงว่าวันเกิดอยู่วันไหนวันเกิดคืออยู่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะแล้วตรงกับวันเสาร์บางอื่นตรงกับวันเสาร์正好是星期六นะคะแล้วจะฉลองยังไง怎么过ฉลองยังไงนะคะก็จะจัดงานแล้ว举行จัด生日晚会งานเลี้ยงวันเกิด举行生日晚会นะคะ
ทีนี้เพื่อนก็เลยถามว่า什么时间举行จัดงานกี่โมงจัดงานเมื่อไหร่นะคะ什么时间举行บอกเวลาด้วยนะคะ在哪จัดอยู่ที่ไหน在哪举行ใช่ไหมคะจัดที่ไหน在哪นะอยู่ที่ห้องของฉันสุดท้ายก็ต้อง祝你生日快乐สุขสันต์วันเกิดอันนี้ก็คือ课文一กับ课文二课文一ก็จะพูดถึงเรียนจบปีไหนอายุเท่าไหร่ปีนักศัตอะไรเดี๋ยวพูดถึงวันเกิดคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็จัดงานเวลาของงานแล้วก็สถานที่ของงานเราจะให้นักเรียนเขียนบทสนทนาลงสมุดนะคะแต่ว่านักเรียนต้องเปลี่ยนคำตอบนะคะคำถามก็มีเปลี่ยนบ้างไปดูที่หน้าที่54นะคะ课文一ประโยคแรก A บอกว่า你哪一年大学毕业นะคะซึ่งเรายังไม่ได้อยู่ใน大学ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็น高中毕业หมายถึงเวลาเขียนลงสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนคำว่าเกาจงนะคะคำว่าต้าเสียต้าเสียเปลี่ยนเป็นเกาจงนักเรียนเขียนไว้ในหนังสือข้างๆเลยค่ะข้างๆคำว่า大学เขียนเป็น高中高中ก็คือ高级中学นะคะหมายถึงมัธยมปลายนะคะมัธยมปลายก็คือ你哪一年高中毕业คุณเรียนจบม.ปลายปีไหนนะคะแล้วนักเรียนก็ตอบตามความเป็นจริงสมมติว่า A กับ B ก็คือเรากับเพื่อนหรือว่าเพื่อนกับเรานะคะเราเป็นปีก็ได้แล้วก็ตอบตามนี้นะคะปีนี้คุณอายุเท่าไหร่เราก็ตอบตามอายุของเราเกิดในปีนักศัตว์อะไรเราก็ตอบของตัวเองหรือว่าตอบของเพื่อนแล้วแต่ว่า A กับ B ใครเป็นใครนะคะอันนี้คือข้อ1课文一นะคะแต่ว่านักเรียนไม่ต้องขึ้นว่า一课文一课文二ไม่ต้องขึ้นนะคะเขียนว่าเครื่องเวิร์นบทเรียนแล้วก็ครึ่ง A กับ B เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเครื่องเวิร์นเปลี่ยนคำว่า大学เป็น高中ส่วนคำตอบก็คือตอบตามความเป็นจริงของเรานะคะเสร็จแล้วชูโกลด์ปีนักสัตว์อะไรเสร็จแล้วไม่ต้องครึ่ง R นะคะเขียนต่อเลยค่ะก็คือถามต่อว่าวันเกิดของคุณคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะแล้วให้ตอบด้วยว่าคือวันอะไรนะคะถ้าสมมุติว่าคือวันเสาร์วันอาทิตย์ให้นักเรียนใช้คำว่า正好ได้นะคะ正好是星期六บังเอิญเป็นวันเสาร์พอดีเลยเป็นวันอาทิตย์นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนั้นเห็นหลายคนตอบว่าเป็นวันพฤหัสใช่ไหมคะแล้วก็แค่บอกว่า是10月18号是星期四ไม่ต้องใช้คำว่า正好นะคะทีนี้ข้างล่างนะคะฉลองยังไงก็จัดงานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือลอกตามหนังสือเลยเสร็จแล้วเวลาจัดเมื่อไหร่สมมุติว่างานของเราคือวันจันทร์วันเกิดของเราคือวันจันทร์เราก็ต้องบอกว่าวันจันทร์ใช่ไหมคะเวลาก็แล้วแต่นักเรียนจะกี่โมงนะคะที่เหลือก็เปลี่ยนก็ได้นะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่ห้องของฉันอยู่ที่อะไรก็ว่าไปอยู่บ้านฉันก็ว่าไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเสียทั้งหมดก็คือ AB เลย AB ลากลงมาเลยให้นักเรียนเริ่มเขียนเขียนแค่ภาษาจริงนะคะไม่ต้องเขียนพิมพ์ไม่ต้องเขียนคำแปลนะคะเราที่จะอ่านเฉพาะภาษาจริง
ไม่ต้องเขียนคำแปลแต่ว่าเวลาเราเขียนเราต้องรู้ว่าเราเขียนอะไรอยู่นะคะเราถึงจะรู้ว่าเราเขียนถูกไหมลงสมุดนะคะเขียนตัวเลขเสร็จแล้วเขียนว่าคำว่าเครื่องเหวินเครื่องเหวินแล้วก็ครึ่ง A พูว่าอะไร B พูว่าอะไรนะคะให้ตัวเองเป็นปีจะดีกว่านะคะเราจะได้เป็นคนที่ตอบคำถามเพราะว่าเรารู้ข้อมูลของตัวเองนะคะมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจถามได้นะคะหนูว่าต้องแปลไหมอะไรนะคะลูกต้องแปลไหมหรือไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลเขียนเฉพาะภาษาจีนค่ะ
大学变成高中นะคะ เปลี่ยนวันเกิดตรงกับวันอะไรแล้วก็จากนั้นเมื่อไหร่เวลาเปลี่ยนนะคะจากนั้นอยู่ที่ไหนคือพอดีสุดวันนี้ทำเป็นการบ้านนะคะงานของสัปดาห์นี้เนี่ยให้เสร็จภายในสัปดาห์นะคะภายในวันอาทิตย์ใครที่ยังมีงาน